เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดปราจีนบุรีประชุมร่วมกับตัวแทนบริษัทและแรงงานชาวเมียนมาเพื่อหาหรือแนวทางแก้ปัญหากรณีแรงงานเมียนมารวมตัวกันเรียกร้องค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้างซึ่งเป็นนายทุนจีนในพื้นที่เขตอุตสาหกรมรมโรจนะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเบื้องต้นตรวจสอบปัญหาพบว่าเกิดจากบริษัทหลักในประเทศจีนโอนเงินล่าช้าก็เลยไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานเมียนมาได้ตามกำหนด เจ้าหน้าที่เจราจากับผู้แทนบริษัทแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาไปรายละ500บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้พนักง,งานแล้วเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการกำชับตัวแทนบริษัทให้กำกับควบคุมเรื่องการจ่ายค่าแรงให้เป็นระบบมากขึ้นโดยนัดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสดภายในวันพรุ่งนี้ผู้จัดการโครงการชี้แจงว่าแรงงานเมียนมาที่ได้รับผลกระทบมีทั้งหมด250คนจาก2บริษัทซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาช่วง ยืนยันว่าจะกำกับดูแลทั้งสองบริษัทให้จ่ายค่าจ้างตรงตามสัญญาและกรอบระยะเวลาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะสำหรับแรงงานกลุ่มดังกล่าวเป็นแรงงานก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นที่50ไร่ มีบริษัทเอกชนเป็นผู้ลงทุนได้รับเงินทุนจากรัฐบาลจีนในการก่อสร้างค่ะมีการจ้างบริษัทแห่งหนึ่งให้เป็นผู้นําคนงานเข้ามาก่อสร้างทํางานช่วงกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลักระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ตอนนี้ก่อสร้างเสร็จไปแล้วร้อยละ70ค่ะ